ิทธิ์2851ครับผมนายธรรมนัสครับสัมมจราครับรหัสนิสิต2177ครับผมนายธวัชชัยภาษีคำครับรหัสนิสิต2363ครับผมนายสุปัญญาแทนลานรหัสนิสิต2789ครับผมนายวชิระตาวงรหัสนิสิต2657ครับวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและหลักการการทำงานครับครับผมพวกผมก็จะมาอธิบายเรื่องหลักการและเครื่องมือวัดแรงทอร์กแล้วก็พาวเวอร์ครับก็มาถึงพาร์ทแรกนะครับเป็นพาร์ทของหลักการและเครื่องมือวัดของแรงทอร์กแล้วก็กำลังนะครับแรงนะครับแรงจะมีผลต่อรูปร่างและการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุได้นั่นก็คือทำให้วัตถุมีความเร่งนะครับแรงขนาดเท่ากันจะมีทิศทางตรงกันข้ามหรือเปลี่ยนรูปแบบหรือรูปร่างของวัตถุไปเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งมีขนาดและทิศทางเป็นหน่วยนิวตันชนิดแรงที่สำคัญก็คือพวกแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์นะครับแต่เราจะสนใจช่วงแรงแม่เหล็กช่วงแรงโน้มถ่วงครับผมส่วนเครื่องมือวัดแรงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะเป็นแบบแรงแบบอนาล็อกและดิจิตอลนะครับซึ่งจะเป็นการวัดอะไรซึ่งแบบอนาล็อกนะครับจะเป็นแบบที่มีสปริงอยู่ข้างในนะครับจะใช้การยืดของสปริงนะครับในการวัดแรงที่ออกมานะครับจะสามารถวัดได้เป็นหน่วยเป็นนิวตันนะครับผมครับแล้วส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นแบบใช้แบบดิจิตอลนะครับใช้แรงดึงแรงกดโดยจะมีโหลดเซลล์นะครับที่มีทั้งแบบดึงและแบบกดเป็นตัวแปลงค่าน้ำหนักเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณไฟฟ้าจะส่งให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าจากโหลดเซลล์ให้แสดงผลโดยซอฟต์แวร์และแสดงที่หน้าจอนะครับการวัดแรงก็จะออกมาในรูปแบบของนิวตันหรือว่าพาวก็ได้ครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องมือวัดแรงในแบบต่างๆนะครับผมจะมีอยู่หลายแบบมากครับต่อไปก็เป็นส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของทอร์กครับทอร์กหรือมีอีกชื่อนึงที่เรียกว่าแรงบิดนะครับทอร์กก็คือแรงที่พยายามจะหมุนมวลคุณสามารถสร้างทอร์กได้ด้วยตนเองด้วยพวกประแจขันน็อตการกระทำกับด้ามจับนะครับการขันน็อตให้แน่นก็จะเกิดทอร์กขึ้นมาซึ่งทอร์กก็จะได้จากแรงคูณกับระยะทางที่ห่างจากจุดศูนย์กลางนะครับครับผมอย่างเช่นรูปนี้นะครับทอร์กคือแรงที่บิดไปนะครับผมคูณกับระยะทางคูณกับแรงนะครับซึ่งถ้าจากจุดตรงนี้นะครับทอร์ก A กับ B ครับจะเท่ากันได้แรงที่จุด A จะต้องมากกว่าจุด B นะครับนี่จะเป็นรูปของทอร์กเมื่อเราวัดจากเครื่องยนต์นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบการวัดทอร์กนะครับเป็นเครื่องมือวัดทอร์กในรูปแบบต่างๆนะครับผมต่อมาครับจะเป็นกำลังครับกำลังหรือว่า power ครับก็จากความรู้เรื่องงานนะครับพบว่างานที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับกำลังใช้ในการกระจัดเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับปริมาณอื่นๆไม่เกี่ยวข้องกับเวลาและยังมีปริมาณที่เกี่ยวข้องกันกับงานอื่นๆเช่นงานที่ใช้เวลาน้อยกว่าที่เรากล่าวจะมีกำลังมากกว่าในช่วงงานที่ใช้เวลาในการทำมากนะครับนิยามของกำลังครับก็คืออัตราการทำงานที่เกิดขึ้นต่อ1หน่วยเวลานะครับซึ่ง
ก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อวินาทีหรือว่าจูลนั่นเองครับแล้วก็กำลังนะครับก็จะมีกำลังม้าซึ่งกำลังม้าหรือว่าฮอร์สพาวเวอร์นะครับก็จะมีก็คือกำลังม้าที่ม้าหนึ่งตัวทำได้และหนึ่งกำลังม้านะครับจะมีค่าเท่ากับ746วัตต์ครับต่อจากเรื่องกำลังนะครับก็จะมาถึงเรื่องการวัดความเค้นความเครียดนะครับเรื่องความเค้นเรียกว่าสเตรนครับขอโทษครับความเค้นเรียกว่าสเตรสครับแล้วก็ส่วนความเครียดเรียกว่าสเตรนครับนี่จะเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสกับสเตรนของวัตถุนะครับซึ่งเรียกกันว่าค่ายังมอดูลัสครับซึ่งวัตถุนั้นเมื่อยืดออกถึงจุดยิวพอยต์นะครับจะไม่สามารถหดตัวกลับได้จะทำให้เสียรูปร่างไปนะครับถ้าดึงยืดต่อไปอีกนะครับจะเกิดการแตกหักหรือว่าขาดออกจากกันนะครับวิลเลียมทอมสันนะครับพบความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานไฟฟ้าของวัสดุเมื่อถูกดึงนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเซ็นเซอร์สำหรับการวัดความเครียดในอุดมคติครับสามารถวัดแบบจุดหรือว่าพื้นที่ได้ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความถี่สูงๆได้ครับในยุค1930นะครับเอ็ดเวิร์ดไซมอนได้คิดบอลเมทัลลิกไวสเตนในรูปแบบต่างๆครับซึ่งเป็นสเตนเกตที่ใช้วัดในรูปแบบต่างๆนะครับนี่คือสูตรของการหาค่าความต้านทานของเมทัลลิกเกตนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสเตนเกตในรูปแบบต่างๆนะครับผมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดตั้งสเตนเกตนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการติดตั้งสเตนเกตนะครับผมต่อมาครับจะเป็นค่าเกตแฟกเตอร์ครับหรือว่า GF ซึ่งเกตแฟกเตอร์ครับจะเป็นค่าที่บอกการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเครียดโดย GF ของเมทานิกสเตนเกตนะครับจะมีค่าประมาณ2ครับซึ่งจะมาจากการคำนวณของสูตรนี้ครับแล้ววิธีการคิดค่าผิดพลาดของเกตแฟกเตอร์นะครับจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูกราฟนะครับซึ่งจะดูได้จากกราฟรูปนี้ครับครับผมค่าผิดพลาดของเกตแฟกเตอร์นะครับปรากฏการณ์นี้จะเรียกว่าเกตครีปนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้วัดค่าลงได้ช้าลงเรื่อยๆนะครับค่าของความยาวสเตนเกตจะน้อยๆจะทำให้เกิดผลนี้มากนะครับแล้วก็ความชื้นระหว่างตัวประสานกับวัสดุแล้วก็อุณหภูมิครับจะมีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้ครับต่อมาก็จะถึงเกตบิดนะครับซึ่งเนื่องจากว่าสเตนเกตนะครับจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าน้อยมากๆครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เกตบิดครับมาช่วยในการขยายสัญญาณครับและนี่ก็จะเป็นสูตรของเกตบิตครับผมต่อมาจะเป็นการชดเชยค่าผิดพลาดนะครับการชดเชยค่าผิดพลาดต่างๆนะครับก็ได้แก่แรงบิตที่ไม่ต้องการจะวัดนะครับหรือว่าความผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิครับที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ก็จะเป็นค่าต่างๆนะครับที่เราสามารถชดเชยค่าผิดพลาดตามรูปแบบตามนี้ได้เลยครับครับผมต่อไปจะเป็นหัวข้อหลักการและเครื่องมือวัดระยะทางความเร็วและความเร่งครับผมครับผมในพาร์ทของการวัดนี้นะครับก็จะมีพาร์ทของระยะทางครับแล้วก็ความเร็วและความเร่งครับผมเริ่มกันที่ displacement นะครับระยะทางครับผมเซ็นเซอร์ตัวแรกก็คือpotential meter นะครับผมเป็น transistor สำหรับวัดตำแหน่งระยะทางชนิดเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้านทานครับผมประเภทพาสซีฟครับโดยอาศัยหลักการแปลงตำแหน่งระยะทางการเคลื่อนที่ให้อยู่ในรูปค่าของความต้านทานไฟฟ้านิยมใช้ในอุตสาหกรรมครับมีโครงสร้างที่ง่ายประกอบด้วยตัวต้านทานและหน้าสัมผัสครับผมต่อมาเป็นสวิตช์แบบไมโครนะครับผมหรือว่าไมโครสวิตช์นั่นเองนะครับคือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับครับเป็นสวิตช์ที่สามารถใช้แรงจำนวนน้อยๆกดปุ่มสวิตช์ก้านสวิตช์แบบไมโครสวิตช์มีด้วยกันหลายแบบครับอาจเป็นปุ่มกดเฉยๆหรืออาจจะมีก้านแบบโยกมาเป็นปุ่มกดสวิตช์อีกทีนึงการควบคุมตัดต่อสวิตช์ทำได้โดยกดปุ่มสวิตช์หรือก้านคันโยกเป็นการกดออนครับและเมื่อปล่อยปุ่มจะดีดขึ้นเป็นการตัดออฟครับผมต่อมาเป็นLVDT นะครับผมหรือ Linear Variable Differential Transformer นะครับผมเป็น Transducer ประเภท Passive ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำตำแหน่งการเคลื่อนที่โครงสร้างประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิชุด1อยู่ตรงกลางครับและขดลวดทุติยภูมิอีกชุด1ต่ออนุกรมกันครับผมและตัวสุดท้ายคือ encoder นะครับ encoder คือเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่การเข้ารหัสจากระยะทางการหมุนรอบตัวเองและแปลงออกมาเป็นรหัสในรูปของสัญญาณไฟฟ้านะครับ encoder เป็นเซนเซอร์ตรวจจับการหมุนกล่าวได้ว่าการใช้งานหลักๆมีส่วนใหญ่เกี่ยวกับการหมุนโดยสามารถตรวจสอบการหมุนได้2แบบคือแบบที่1ลิเนียร์เชิงเส้นและแบบที่2 angular เชิงมุมเนื่องจากในตลาดทั่วไปนิยมใช้แบบ angular encoder ครับครับสำหรับพาร์ทที่2เป็นการวัดแบบ velocity นะครับก็คือเราจะวัดความเร็วกันนะครับเริ่มต้นที่ oscilloscope นะครับก็คือเครื่องวัดรอบชนิดพกพาด้วยหลักการทำงานของ oscilloscope effectคือการทำให้ความเร็วในการกระพริบของหลอดไฟ LED ที่ตัวเครื่องเท่ากับการหมุนของเครื่องจักรซึ่งจะทำให้เห็นภาพของเครื่องจักรที่กำลังหมุนอยู่คล้ายกับการหยุดนิ่งเหมาะแก่การนำมาใช้ในการตรวจจับการวัดรอบและการเช็คพฤติกรรมของเครื่องจักรที่หมุนได้ครับผมต่อมาเป็นทาโคมิสเตอร์นะครับหรือเครื่องวัดความเร็วรอบอีกชนิดนึงครับเป็นอุปกรณ์การวัดความเร็วรอบการเคลื่อนที่ของวัตถุส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็วรอบของเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเพลาล้อรถยนต์ความเร็วของมอเตอร์เป็นต้นนะครับซึ่งหน่วยการวัดของทาโคมิเตอร์ก็คือหน่วยรอบต่อนาทีหรือ RPM นะครับผมอันนี้คือไจโรสโคปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางต่างๆของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งจะทำให้เอียงไปทางทิศทางต่างๆได้อิสระนะครับนั่นคือการหมุนในแกนใดๆก็ได้โมเมนตัมเชิงมุมของล้อดังกล่าวอาจทำให้รักษาตำแหน่งของมันไว้แม้กรอบล้อจะเอียงนะครับจากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ประยุกต์เพื่อประโยชน์ต่างๆมากมายเช่นเข็มทิศนะครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือความเร่งนะครับผมเริ่มต้นจากเปียโซอิเล็กทริกนะครับผมเป็นอุปกรณ์การวัดแรงต่างๆเช่นแรงดันความเร่งการสั่นสะเทือนหรือการกระทำต่างๆโดยเปลี่ยนพลังงานกลเหล่านี้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับในทางกลับกันเมื่อให้พลังงานไฟฟ้าแก่วัตถุที่มีคุณสมบัติเป็นเปียโซอิเล็กทริกก็จะทำให้วัตถุนั้นแปลงพลังงานเป็นไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้ครับผมแล้วก็มาถึงสเตนเกตนะครับสเตนเกตนะครับเป็นตัวแปลงพลังงานเฉื่อยนะครับที่ใช้ในหลักการแปลงความต้านทานไฟฟ้าภายในเส้นลวดนะครับเพื่อตรวจสอบความเครียดหรือสเตนที่เกิดขึ้นจากแรงที่มากระทำบนเส้นลวดนี้นะครับสเตนเกตมีการใช้งานในการตรวจวัดได้อย่างกว้างขวางครับผมเช่นการวัดน้ำหนักการวัดความดันแรงเชิงกล
หรือการเคลื่อนที่นะครับสเตนเกจสามารถแบ่งย่อยได้เป็น2ชนิดคือครับคือแบบชนิดยึดติดและแบบไม่ยึดติดครับซึ่งสเตนเกจทั้ง2ชนิดนี้จะมีลักษณะโครงสร้างและการทำงานที่คล้ายๆกันคือทำงานด้วยเส้นลวดเล็กๆขดไปขดมานำไปติดกับวัตถุที่ต้องการวัดความเครียดครับอันสุดท้ายนะครับ Accelerator Sensor ครับเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟนโดยเป็นการตรวจจับแบบ3แกนประโยชน์ในการใช้งานก็เห็นกันอยู่เป็นประจำก็คือการปรับทิศของการแสดงผลหน้าจอครับหรือการใช้งานอาศัยการเอียงไปในทิศทางต่างๆไม่ว่าเราจะเอียงไปทิศทางไหนหน้าจอก็จะปรับให้แสดงผลในทิศทางเดียวกันอัตโนมัติได้ครับครับหัวข้อที่3ก็คือ acceleration หรือความเร่งนั่นเองก็จะเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการหาความเร่งนะครับโดยที่หัวข้อแรกก็คือการวัดความเร่งด้วยหลักการมวลและสปริงโดยหลักการของมันก็คือเมื่อเรายืดมวลนะครับไปทางด้านขวาสปริงจะเกิดการขยายตัวทำให้เกิดเดลต้า x และเมื่อเราปล่อยมวลนะครับมวลจะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายจะทำให้เกิดการหดตัวเมื่อเคลื่อนที่ไปกลับจะเกิดเดลต้า x ซ้ำๆเราสามารถหาความเร่งได้ด้วยสูตร f เท่ากับ ma ma เท่ากับ k เดลต้า x จะเห็นว่าจากสมการนี้เดลต้า x จะมีผลที่ทำให้ได้ค่าของความเร่งเราก็ย้ายค่า a เท่ากับ k ส่วน m เดลต้า x k เรารู้ค่า m เรารู้ค่าเดลต้า x เกิดจากการวัดจากการทดลองทำให้เราสามารถหาความเร่งของมวลและสปริงได้ครับหัวข้อที่2นะครับมิเตอร์วัดความเร่งที่ใช้โพเทนชิโอมิเตอร์หลักการของมันก็คือกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้ามาในตัวโพเทนชิโอมิเตอร์ด้วยความต่างศักย์ที่ต่างกันจะทำให้มวลนี้เกิดการสั่นนะครับการสั่นของมวลเนี้ยจะส่งผลทำให้สปริงนั้นมีการยืดหดตัวการที่สปริงมีการยืดหดตัวนั้นจะมี potential เนี่ยจะมีเครื่องมือที่ไปเชื่อมต่อกับตัวสปริงที่ยื่นหดนะครับสามารถวัดค่าเดลต้า x ออกมาก็คือโดยการที่เมื่อสปริงเนี่ยยื่นหดตัวปุ๊บไวเปอร์จะเกิดการเคลื่อนที่ซ้ายขวาจะทำให้เกิดเดลต้า x เดลต้า x นี้จะสามารถทำให้เราหาค่าของความเร่งได้ครับ 3 นะครับมิเตอร์วัดความเร่งที่ใช้ LVTDLVTD นี่คือส่วนนี้นะครับมีมวลสั่นอยู่ในแกนแล้วก็ตัว LVTD เนี่ยจะเชื่อมติดกับตัวมิเตอร์วัดความเร่งหลักการของมันก็คือแกนเนี่ยมวลสั่นเนี่ยครับสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ก็ต่อเมื่อคานบนและคานล่างมีการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวคานบนคานล่างก็จะเป็นการกระดกครับโดยที่คานบนและคานล่างมีการเคลื่อนที่ขึ้นและลงจะทำให้มวลสั่นในแกนเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงเช่นการเกิดเดลต้า x เราสามารถหาความเร่งได้โดยใช้สูตร k ส่วน m คูณกับเดลต้า x นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่3ก็จะเหมือนกับหัวข้อที่1เลยที่ว่าระยะเดลต้า x นั้นจะทำให้เกิดความเร่งครับต่อมานะครับหัวข้อที่4การวัดความเร่งด้วยหลักการเปียโซอิเล็กทริกหลักการเปียโซอิเล็กทริกเนี่ยคล้ายคลึงกับหัวข้อที่3ก็คือลักษณะของมวลนั้นมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเปียโซอิเล็กทริกเนี่ยจะรับกระแสไฟฟ้าเข้ามาทำให้มวลข้างในเกิดการสั่นนะครับเราสามารถหาเดลต้า x จากการที่มวลสั่นข้างในเหมือนเดิมครับเราก็จะสามารถหาได้จากสูตร a เท่ากับ k ส่วน m เดลต้า x ครับซึ่งเดลต้า x เนี่ยจะทำให้เราสามารถหา a ของความเร่งได้ครับหัวข้อที่5นะครับการวัดความเร่งโดยอาศัยสเตนเกจ
หลักการของสเตนเกจนั้นคือสเตนเกจเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้วัดความเค้นกับความเครียดของการยืดหดวัตถุนะครับโดยที่สเตนเกจเนี่ยเราจะสามารถหาความเร่งของการยืดหดของวัตถุได้ก็คือตัวสเตนเกจนะครับมันจะเป็นเหมือนแผ่นชิปที่แปะไว้กับมวลที่เราจะทำการยืดหดเมื่อเราทำการยืดหดวัตถุนะครับจะทำให้มวลข้างในเนี้ยเกิดการสั่นการสั่นนี้จะทำให้เกิดเดลต้า x และเดลต้า x นี้เราจะสามารถหาความเร่งได้ครับหัวข้อสุดท้ายนะครับ measurement of acceleration and vibration หรือก็คือเซนเซอร์วัดความเร่งนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้พัฒนามาเป็นชิปนะครับถ้าจะพูดให้เห็นภาพของตัวเซ็นเซอร์วัดความเร่งที่เป็นชิปที่เห็นภาพง่ายๆนะครับนั่นก็คือ acceleration sensor ของสมาร์ทโฟนนั่นเองโดยหลักการนั้นก็คือเอาไว้ตรวจวัดลักษณะการเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟนโดยที่ก่อนหน้านี้ครับที่ผมพูดมา 1-5 เนี่ยจะเป็นลักษณะของ2มิติแต่ว่า acceleration sensor ของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยครับจะเป็นการวัดการเคลื่อนที่ของ3มิติมีทั้งเดลต้า x เดลต้า y เดลต้า z นะครับตัวอย่างเซ็นเซอร์ที่จะทำให้เราเข้าใจว่ามันวัดความเร่งได้ยังไงนั้นก็คือเซ็นเซอร์ geometric sensor นะครับหรือ digital compass นั่นเองเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเข็มทิศดิจิตอลนั่นเองเอาไว้วัดการเคลื่อนที่เวลาที่เราเดินทางครับสามารถหาความเร็วความเร่งเมื่อเวลาเราเดินทางครับครับในหัวข้อต่อไปนะครับพวกผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือวัดอุณหภูมินะครับครับเรื่องหลักการและเครื่องมือการวัดอุณหภูมินะครับการวัดอุณหภูมิโดยวิธีขยายตัวนะครับในรูปนะครับก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อนนะครับหรืออุณหภูมินะครับประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวนะครับเมื่อได้รับความร้อนนะครับและหดตัวเมื่อขาดความร้อนนะครับของเหลวที่ใช้บรรจุในกระป๋องแก้วนะครับของเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็คือปลอดหรือแอลกอฮอล์ที่ผสมกับสีแดงนะครับเมื่อแอลกอฮอล์หรือปลอดนะครับได้รับความร้อนนะครับก็จะขยายตัวขึ้นไปนะครับตามหลอดแก้วเล็กๆนะครับเหนือกระป๋องและจะหดตัวลงในกระป๋องนะครับตามเดิมเมื่อถ้าอุณหภูมิลดลงนะครับซึ่งการวัดอุณหภูมินะครับโดยวิธีการขยายตัวเนี่ยครับจะเป็นการขยายตัวเชิงเส้นนะครับโดยเราจะสมมุติว่าท่อวัตถุยาว L0 นะครับที่อุณหภูมิเริ่มต้นนะครับ T0 เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเวลต้า T นะครับความยาวของท่อวัตถุนะครับก็จะเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นเป็นเวลต้า L นะครับจากการทดลองนะก็จะพบว่าถ้าเวลต้า T ไม่มากนะครับหรือน้อยกว่า100องศาเซลเซียสนะครับเดลต้า L นะครับก็จะแปรผันตรงกับเดลต้า T นะครับถ้ามีท่อนวัตถุนะครับประเภทเดียวกันนะครับ2ท่อนและต่างก็มีอุณหภูมิเท่ากันโดยที่ท่อน1ยาวกว่าอีกท่อน1นะครับเป็น2เท่าเมื่อทั้ง2มีอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับเป็นปริมาณเท่ากันนะครับท่อนที่ยาวกว่านะครับจะเพิ่มและความยาวจะเพิ่มความยาวเป็น2เท่านะครับของท่อนที่สั้นกว่านะครับดังนั้นนะครับเดลต้า L นะครับจะแปรผันตรงกับความยาวตั้งต้น L0 นะครับโดยเรานะครับอาจจะเขียนเป็นสมการได้ว่าเดลต้า L นะครับเท่ากับอัลฟา L0 เดลต้า T นะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับแบบโลหะคู่นะครับก็คือแบบของแข็งนะครับเทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่นะครับจะประกอบด้วยโลหะ2ชนิดนะครับที่มีค่าสมประสิทธิ์การขยายตัวต่างกันนะครับยึดติดกันอยู่นะครับเช่นในรูปนะครับก็จะเป็นโลหะ A นะครับกับโลหะ B นะครับโดยจากความสัมพันธ์นะครับ RC นะครับก็จะแปรผันตรงกับอัตราส่วน D ส่วนด้วย C alpha sub A นะครับลบ C alpha sub B นะครับคูณกับอุณหภูมิ T2 ลบ T1 นะครับโดย RC นะครับก็คือรัศมีความโค้งครับ C alpha sub A นะครับก็คือสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ A นะครับและ T2 นะครับก็คืออุณหภูมิที่วัดนะครับ T1 ก็คืออุณหภูมิปกตินะครับD ก็คือความหนาของวัสดุรวม AB นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบความต้านทานนะครับเท
ทอร์โมมิเตอร์แบบความต้านทานนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือจะแบ่งเป็นRTD นะครับกับเทอร์โมมิเตอร์นะครับโดยอาศัยหลักการที่วัสดุนะครับจะนำไฟฟ้าได้แตกต่างกันตามอุณหภูมินะครับโดยวัสดุสารตัวนำครับเช่นเหล็กอะลอยนะครับมีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมินะครับเป็นบวกนะครับเรียกว่า positive temperature coefficient นะครับหรือ PTC นะครับวัสดุพวกสารตัวนำนะครับ semi conductor นะครับมีค่าเป็นลบนะครับเรียกว่า negative temperature coefficient นะครับหรือ NTD นะครับส่วน CTR นะครับthermistor ที่ตอบสนองไวนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิด RTD นะครับ RTD นะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของโลหะนะครับซึ่งมีค่าความต้านทานดังกล่าวนะครับจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมินะครับความต้านทานของโลหะที่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรียกว่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบบวกนะครับหรือ positive temperature coefficient นะครับหรือ PTC นะครับนอกจากนี้นะครับRTD นะครับยังมีชื่อเรียกได้อีกอย่างนึงว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบค่าความต้านทานนะครับ resistance temperature นะครับ RTD นะครับก็จะทำจากลวดโลหะนะครับที่มีความยาวค่าหนึ่งครับซึ่งที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสนะครับจะมีค่าความต้านทานนะครับค่า1ตามที่กำหนดนะครับลวดโลหะนี้นะครับจะพันอยู่บนแกนนะครับที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนและต้องมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวสัมพันธ์กับการขยายตัวของขนลวด RTD นะครับจะถูกบรรจุอยู่ใน metal sheet นะครับฉนวนที่ใช้เป็นพวก magnesium oxide หรือ aluminum oxide นะครับครับจากรูปนะครับก็จะเป็น RTD ชนิด2สายนะครับรูปนะครับก็จะเป็นวงจรนะครับใช้งานพื้นฐานของ RTD คือ Western นะครับบิดโดย RT หรือ RTD นะครับติดตั้งอยู่ในจุดที่ต้องการวัดอุณหภูมิมีค่าความต้านทานอีก3ค่าในวงจรก็คือ R1 R2 และ R3 นะครับซึ่งต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องและเป็นความต้านทานชนิดที่ความถูกต้องสูงนะครับจากรูปนะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า RT ส่วนด้วย R3 นะครับเท่ากับสัดส่วนของ R1 หารด้วย R2 นะครับซึ่งจากวงจรนะครับก็จะไม่มีกระแสไหลผ่านกาวานอมิเตอร์นะครับเมื่ออุณหภูมิที่ RT นะครับสูงขึ้นค่า RT จะเพิ่มขึ้นทำให้วงจรบิดนะครับไม่สมดุลและมีกระแสผ่านกาวานอมิเตอร์เมื่ออุณหภูมิที่ RT สูงขึ้นค่า RT จะเพิ่มขึ้นทำให้วงจรบิดนะครับมีความไม่สมดุลเมื่อมีกระแสไหลผ่านกาวานอมิเตอร์อย่างไรก็ตาม RTD 2สายนะครับเหมาะกับงานที่ RTD นะครับอยู่ใกล้กับวงจรเท่านะครับไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องลากสายยาวๆนะครับเนื่องจากจะมีค่าความผิดพลาดเกิดขึ้นจากค่าความต้านทานสะสมของสายตัวนั้นนะครับทำให้ค่าที่อ่านได้นะครับผิดเพี้ยนไปนะครับ RTD 2สายจึงเหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความถูกต้องสูงนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็น RTD ชนิด3สายนะครับเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะครับโดยสายทั้ง3นะครับเป็นแบบที่นิยมใช้ที่สุดในอุตสาหกรรมโดยสายที่อยู่ระหว่างจุดที่วัดกับวงจรนะครับจะต้องมีขนาดความยาวเท่ากันนะครับและอยู่ที่ในอุณหภูมิเดียวกันตลอดเพื่อให้ได้ค่าความต้านทาน R1 R2 และ R3 นะครับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันนะครับด้วยขนาดที่เท่ากันนะครับตามความสัมพันธ์นะครับก็คือสัดส่วน RT บวกด้วย R เล็ก3นะครับส่วนด้วย R ใหญ่3นะครับเท่ากับ R1 R ใหญ่1นะครับบวกด้วย R เล็ก1ส่วนด้วย R ใหญ่2นะครับเนื่องจาก R1 เท่ากับ R3 เพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่วัดจึงขึ้นอยู่กับ R3 นะครับเพียงตัวเดียวทำให้ RTD 3นะครับสายนะครับมี RTD 3สายนะครับมีความถูกต้องสูงกว่า RTD แบบ2สายต่อไปนะครับจากรูปนะครับก็จะเป็น RTD ชนิด4สายนะครับ RTD 4สายนะครับเป็นแบบที่มีความถูกต้องสูงที่สุดนะครับเนื่องจากเลื่อนจุดต่อของบิดออกไปอยู่ภายนอกทั้ง4จุดนะครับสามารถช่วยเชยความต้านทานของสายตัวนำได้ทั้งหมดนะครับโดยสายทั้ง4นะครับจะต้องมีขนาดความยาวเท่ากันนะครับและอยู่ในอุณหภูมิเดียวกันตลอดนะครับเหมือนกับ RTD 3สายนะครับข้อกำหนดข้อควรจำนะครับหรือข้อกำหนดนะครับในการวัดอุณหภูมิโดยใช้ RTD ก็คือ1ต้องมีการชิลสายและเดินสายบิดเกียร์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับ2 RTD นะครับมีความเปราะบางจึงต้องป้องกันและระวังในการใช้งานนะครับเนื่องจากที่ RTD นะครับไม่สามารถกำเนิดพลังงานได้เหมือนกับเทอร์โมคัพเปิลนะครับจึงทำให้กระแสไหลผ่านและเกิดผ
ผลของความร้อนนะครับเป็นจูลนะครับกับตัวมันเองนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทอร์มิสเตอร์นะครับเทอร์มิสเตอร์นะครับมาจาก thermal sensitive นะครับ resistor นะครับและสายประเภท NTC และ PTC นะครับก็positor นะครับ CTR นะครับซึ่งแปรผันตามความต้านทานนะครับมากเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมินะครับโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าความต้านทานนะครับหาได้จาก R เท่ากับ R 0 E ยกกำลัง B คูณด้วย1ส่วน T ลบด้วย1ส่วน T 0นะครับโดยค่า B นะครับจะอยู่ที่ระหว่าง 3,500 ถึง 4,600 K นะครับค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงนะครับมีความไม่เป็นเชิงเส้นสูงและค่า B ยังเปลี่ยนตามอุณหภูมินะครับทำให้สมการที่ใช้นะครับอาจมีความผิดพลาดสูงนะครับเทอร์มิสเตอร์นะครับแล้วก็มีวิธีการสอบเทียบค่า B ของเทอร์มิสเตอร์นะครับที่แปรผันตามอุณหภูมินะครับทำได้หลายแบบเช่นวิธีอย่างง่ายก็คือวิธีใช้วงจรแบ่งแรงดันนะครับหรือวิธีใช้วงจรแรงดันกระแสนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทอร์โมคัพเปิลนะครับเทอร์โมคัพเปิลนะครับคืออุปกรณ์วัดอุณหภูมินะครับใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความร้อนนะครับเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับเทอร์โมคัพเปิลนะครับทำมาจากโลหะตัวหนาครับที่ต่างกัน2ตัวนะครับแตกต่างกันทางโครงสร้างของอะตอมนะครับนำมาเชื่อมต่อปลายทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่งเรียกว่าจุดวัดอุณหภูมิส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับปล่อยเปิดไว้นะครับเรียกว่าจุดอ้างอิงนะครับหากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงนะครับมีอุณหภูมิต่างกันนะครับก็จะทำให้มีการนำของการปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับนี้นะครับคนพบโดยนะครับโทมัสซีดแบกนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับในปีค.ศ.1821นะครับในรูปนี้นะครับเป็นวงจรที่ใช้อธิบายผลของซีดแบกนะครับดังกล่าวนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เทอร์โมคัพเปิลวัดได้นะครับจึงมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ2จุดนะครับสมการนี้นะครับก็จะอธิบายผลของซีดแบกนะครับซึ่งพบว่า1นะครับค่า EMF นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นสัดส่วนความแตกต่างของอุณหภูมิครับจึงเกิดความแตกต่างของค่าคงที่ในการส่งผ่านความร้อนของโลหะนะครับ2ครับถ้าใช้โลหะชนิดเดียวกันมาทำเทอร์โมคัพเปิลนะครับค่า EMF ที่ได้นะครับก็จะมีค่าเป็น0นะครับ3นะครับถ้าอุณหภูมิทั้ง2จุดคือจุดวัดและจุดอ้างอิงนะครับเหมือนกันกับค่า EMF นะครับก็จะเป็น0โดยสูตรที่ง่ายนะครับจะสามารถนำมาคำนวณได้เช่นกันนะครับดังสมการนะครับต่อมานะครับในรูปนะครับก็จะเป็นผลของเพลเทียนะครับหรือเพลเทียเอฟเฟกต์นะครับหากคิดย้อนกลับจากผลของฟีดแบ็กนะครับนั่นก็คือใช้โลหะที่แตกต่างกัน2ชนิดนะครับมาเชื่อมต่อกันทั้ง2ข้างนะครับเข้าด้วยกันนะครับแล้วจ่ายค่าพลังงานภายนอกเข้าไปนะครับก็จะเป็นเหตุให้เกิดกระแสอะไรในวงจรนะครับเพราะจากคุณสมบัติในการส่งความร้อนส่งไฟฟ้านะครับและความร้อนของโลหะนะครับพบว่าขั้วหนึ่งจะเกิดความร้อนที่2และอีกขั้วจะเกิดความร้อนที่1ขึ้นนะครับโดยผ่านดังกล่าวนะครับเรียกว่าผลของเพลเทียนะครับและถูกนำไปใช้ในงานพิเศษสำหรับการทำความเย็นกับส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องทำความเย็นขนาดเล็กนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นคุณสมบัติของเทอร์โมคัพเปิลแบบมาตรฐานนะครับก็1นะครับก็จะมีความไวนะครับหรือ sensitivity นะครับจากตารางนะครับแรงเคลื่อนความดันของ NBS นะครับแสดงว่าย่างของแรงเคลื่อนจากเทอร์โมคัพเปิลนะครับจะมีค่าน้อยกว่า1มิลลิโวลต์นะครับแต่ความไวที่แท้จริงนะครับในการใช้งานนะครับจะขึ้นอยู่กับการใช้ในการวัดวงจรนะครับปรับสภาพสัญญาณและตัวเทอร์โมคัพเปิลเองนะครับ2นะครับโครงสร้างนะครับหรือ construction นะครับโครงสร้างของเทอร์โมคัพเปิลนะครับมีลักษณะดังรูปนะครับโดยจะต้องมีลักษณะก็คือมีความต้านทานต่ำนะครับให้สามารถสืบอุณหภูมิสูงนะครับทางความต้านทานต่อการเกิดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงทนต่อสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้ในการวัดค่าและเป็นเชิงเส้นสูงนะครับต้องโดยนะครับความไวของเทอร์โมคัพเปิลนะครับจะขึ้นอยู่กับความหนักของท่อนะของท่อป้องกันนะครับทั้งจูเมเนียนะครับและซิลิคอนนะครับจะทำให้คุณสมบัติของการเกิดเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับจึงใช้กันมากในอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นนะครับมากกว่าที่จะใช้เป็นเทอร์โมคัพเปิลวัดอุณหภูมิขนาดของสายเทอร์โมคัพเปิลนะครับกำหนดโดยการใช้งานนะครับแต่ละอย่างนะครับมีขนาดประมาณ
10นะครับในสภาพแวดล้อมที่ไม่คงที่นะครับจนถึงขนาด30นะครับถึงแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่ง 0.2 มิลนะครับซึ่งทั้ง10และ30นะครับก็จะเป็นนิ้วครับซึ่งเป็นสายแบบไมโครวายนะครับที่ใช้กับการวัดอุณหภูมิที่กันในงานในชีววิทยานะครับย่างการใช้งานนะครับหรือเลนนะครับย่างอุณหภูมิการใช้งานนะครับและความไวในการวัดของเทอร์โมคัพเปิลแต่ละตัวนะครับจะแตกต่างกันนะครับตามแต่ละสมาคมนะครับจะกำหนดในส่วนที่สำคัญก็คือค่าแรงเคลื่อนที่ออกมานะครับแต่ละอุณหภูมิจะต้องอ้างอิงกับตารางค่ามาตรฐานของแต่ละสมาคมที่ใช้ให้ถูกต้องนะครับเป็นเอกภาพเดียวกันทั้งระบบนี่นะครับก็คือรูปแบบของตารางที่เขากำหนดมาให้นะครับ4นะครับก็จะขึ้นกับเวลาในการตอบสนองนะครับและ5นะครับก็จะขึ้นอยู่กับการปรับสภาพของสัญญานะครับโดยเทอร์โมคัพเปิลนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด7มาตรฐานนะครับคือ S R B J K T E นะครับโดยแสดงให้ดูดังกราฟนะครับและเรามาดูการวัดอุณหภูมิโดยการแผ่รังสีกันนะครับการวัดอุณหภูมิที่สูงมากๆไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดข้างต้นได้นะครับเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือวัดนะครับจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุนะครับแต่อาศัยการวัดการแผ่รังสีความร้อนนะครับเพื่อบ่งบอกอุณหภูมิโดยทั่วไปวัตถุในช่วงอุณหภูมิประมาณ800ถึง 1,800 องศานะครับจะแผ่รังสีออกมาในรูปของแสงในย่านที่ตามองเห็นได้ส่วนวัตถุในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า800องศาเซลเซียสนะครับจนถึงอุณหภูมิห้องวัตถุจะแผ่รังสีออกมาในย่านของรังสีอินฟราเรดซึ่งอุณหภูมิแตกต่างกันความยาวคลื่นหรือความถี่ของรังสีที่แผ่ออกมาจากวัตถุจะแตกต่างกันด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่อาศัยหลักการแผ่รังสีและสมบัติเชิงแสงนี้เรียกว่าไพโรมิเตอร์นะครับสามารถแบ่งประเภทตามหลักการทำงานได้3ประเภทคือไพโรมิเตอร์ชนิดเทียบความสว่างของไส้หลอดไพโรมิเตอร์ชนิดวัดการแผ่รังสีและไพโรมิเตอร์ชนิดอินฟราเรดนะครับนี่ก็คือชนิดอินฟราเรดนะครับที่เราเคยเห็นกันทั่วๆไปนะครับก็ในส่วนของผมนะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือวัดความดันและอัตราการไหลนะครับ3ก็ก่อนอื่นนะครับเราก็มารู้จักเพชเชอร์หรือว่าความดันกันก่อนนะครับความดันนะครับก็เป็นตัวแปรที่สำคัญที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของระบบนะครับเช่นการไหลการวัดอุณหภูมิแบบกระป๋องความดันนะครับความดันนะครับจะอยู่ในรูปแบบของแรงต่อพื้นที่นะครับและสำหรับความดันที่มีโมเลกุลทับถมกันมากๆจนมีความดันเพิ่มขึ้นเรียกว่าสแตติกเฮดหรือเฮดนะครับรูปแบบของความดันนะครับก็จะมีความดันสมบูรณ์และก็ความดันเกณฑ์นะครับซึ่งความดันสมบูรณ์นะครับจะเท่ากับความดัน ABS บวกกับความดันเกณฑ์ครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับ pressure head เราจะวัดในรูปแบบของความสูงนะครับเรามาดูโจทย์ตัวอย่างทางด้านหลังกันนะครับในโจทย์นี้จะเป็นการหา pressure gauge กับ pressure สมบูรณ์และความดัน head นะครับจากโจทย์นะครับเรารู้ความดัน ABS ครับได้มาแล้วก็ความสูงครับแล้วก็ที่เรารู้เปิดได้ก็มี low ครับแล้วก็ S ของ HG ครับแล้วก็มีรู้อุณหภูมิครับต่อไปเราจะเริ่มหาความดัน ABS ครับจากความดัน ABS ครับเท่ากับความดันบวกกับแกมมาคูณกับความสูงครับซึ่งแกมมาจะเท่ากับโลคูณกับ G ครับความดัน ABS จะได้แทนค่าเข้าไปนะครับจะได้ค่าออกมา 1.9914 คูณ 10^5 นิวตันเมตรครับแล้วต่อไปจะเป็นหาความดันเกจนะครับจากเพรสเชอร์ที่ตำแหน่งใดๆนะครับแล้วก็เท่ากับความดันสมบูรณ์ลบด้วยความดันตั้งต้นนะครับจะเป็นเท่ากับความดันสมบูรณ์ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ลบด้วยความดันที่
จากโจทย์ที่ให้มานะครับตรงนี้เราจะได้ค่าออกมาเป็น 9.783 คูณ10กำลัง4นิวตันเมตรกำลัง2นะครับครับผมแล้วก็เฮดครับจะหาได้จากความดัน ABS ลบกับความดันในตำแหน่งต่างๆครับหารด้วยโลจีครับเมื่อแทนค่าแล้วครับจะออกมาเป็น10เมตรครับเราก็มาดูเครื่องมือวัดความดันกันนะครับอุปกรณ์วัดความดันของไหลที่นิยมใช้กันจะมี2ประเภทคือมาโนมิเตอร์กับบาดันเกจนะครับมาโนมิเตอร์นั้นเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้หลักการสมดุลของเหลวที่ต้องการวัดความดันกับของเหลวอย่างเดียวกันหรือต่างชนิดกันนะครับแบ่งออกเป็นอันนี้คือมาโนมิเตอร์อย่างง่ายนะครับประกอบด้วยหลอดแก้วปลายเปิด2ด้านนะครับปลายข้างหนึ่งจะต่อเข้าอุปกรณ์นะครับตรงนี้นะครับที่ต้องการวัดความดันนะครับปลายอีกข้างหนึ่งจะเปิดสู่บรรยากาศนะครับก็คือตรงนี้นะครับมาดูอย่างต่อไปนะครับคือมาโนมิเตอร์แบบวัดความต่างนะครับมาโนมิเตอร์แบบนี้นะครับมักจะใช้วัดความดันที่แตกต่างกันระหว่าง2จุดนะครับซึ่งก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับจะมีความดันที่แตกต่างกันครับและอย่างที่3นะครับจะเป็นมาโนมิเตอร์แบบเอียงนะครับในการวัดความดันของไหลที่มีความดันไม่มากนะครับถ้าใช้มาโนมิเตอร์แบบธรรมดาวัดจะอ่านค่าได้ไม่ละเอียดนะครับจึงต้องใช้มาโนมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าได้แม่นยำแม้ว่าความดันจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับก็คือใช้มาโนมิเตอร์แบบเอียงนะครับแล้วเรามาดูบอดันเกจนะครับนี่ก็คือบอดันเกจนะครับถึงแม้ว่ามาโนมิเตอร์จะมีการนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางแต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ในการวัดความดันสูงๆนะครับหรือใช้วัดงานที่มีความดันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลานะครับจึงมีการนำบอดันเกจมาใช้ในการงานลักษณะดังกล่าวแทนนะครับโดยหลักการการทำงานของบอดันเกจคือเมื่อต้องการวัดจะนำเกจไปต่อเข้ากับภาชนะบรรจุของไหลนะครับเช่นการวัดความดันของออกซิเจนภายในถังนะครับหรือจากการเปิดวาล์วของไหลในภาชนะไหลเข้าไปในท่อของบอดันนะครับท่อบอดันจะยืดตัวออกมีผลทำให้เข็มที่ต่อกับท่อบอลดันเกิดการเคลื่อนที่นะครับไปตามสเกลบนหน้าปัดนะครับและสามารถวัดค่าความดันได้ตามตัวเลขที่แสดงไว้นะครับเรามาดูเครื่องมือวัดอื่นๆนะครับก็คือเกจความดันชนิดบูดองนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเป็นเกจวัดความดันชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกลนะครับมีหลักการการทำงานเป็นหลอดที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงรีนะครับก็คือตรงนี้นะครับและงอเป็นส่วนโค้งของวงกลมนะครับโดยปลายด้านหนึ่งของหลอดเป็นปลายปิดต่อเข้ากับเข็มตรวจวัดตำแหน่งนะครับและระยะการเคลื่อนที่ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดนะครับต่อเข้ากับสิ่งที่ต้องการวัดความดันเมื่อหลอดได้รับความดันหรือความดันภายในหลอดมากกว่าความดันภายนอกหลอดจะเกิดความเครียดนะครับและพยายามยืดตัวออกให้ตรงทำให้ปลายข้างที่ปิดเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่นี้เปลี่ยนแปลงตามความดันที่ได้รับนะครับและเมื่อความดันลดลงหลอดจะเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับลักษณะการทำงานของบูดองมีลักษณะเดียวกับของเด็กเล่นที่มีลักษณะเป็นขดกระดาษม้วนนะครับที่เวลาเป่าลมและขดกระดาษจะยืดออกนะครับแต่เวลาเมื่อไม่เป่าลมขดกระดาษจะเข้ากลับสู่สภาพเดิมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอีกชนิดหนึ่งก็คือแบบเบลโลนะครับเป็นเกจวัดความดันชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกลด้วยหลักการยืดตัวโก่งตัวของวัสดุที่มีความคุณสมบัติยืดหยุ่นหรือเรียกว่าเครื่องมือวัดความดันแบบอิเล็กทริกนะครับเช่นเดียวกับของบูดองนะครับก็คือจะยืดหยุ่นตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็จะวัดความดันออกมาตรงส่วนนี้นะครับเราก็มาดูเครื่องมือวัดความดันกันนะครับอุปกรณ์วัดความดันของไหลที่นิยมใช้กันจะมี2ประเภทคือมาโนมิเตอร์กับบาดันเกจนะครับมาโนมิเตอร์นั้นเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้หลักการสมดุลของเหลวที่ต้องการวัดความดันกับของเหลวอย่างเดียวกันหรือต่างชนิดกันนะครับแบ่งออกเป็นอันนี้คือมาโนมิเตอร์อย่างง่ายนะครับประกอบด้วยหลอดแก้วปลายเปิด2ด้านนะครับปลายข้างหนึ่งจะต่อเข้าอุปกรณ์นะครับตรงนี้นะครับ
ที่ต้องการวัดความดันนะครับปลายอีกข้างนึงจะเปิดสู่บรรยากาศนะครับก็คือตรงนี้นะครับมาดูอย่างต่อไปนะครับคือมานอมิเตอร์แบบวัดความต่างนะครับมานอมิเตอร์แบบนี้นะครับมักจะใช้วัดความดันที่แตกต่างกันระหว่าง2จุดนะครับซึ่งก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับจะมีความดันที่แตกต่างกันนะครับและอย่างที่3นะครับจะเป็นมานอมิเตอร์แบบเอียงนะครับในการวัดความดันของของไหลที่มีความดันไม่มากนะครับถ้าใช้มานอมิเตอร์แบบธรรมดาวัดจะอ่านค่าได้ไม่ละเอียดนะครับจึงต้องใช้มานอมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าได้แม่นยำแม้ว่าความดันจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับก็คือใช้มานอมิเตอร์แบบเอียงนะครับแล้วเรามาดูบอดันเกตนะครับนี่ก็คือบอดันเกตนะครับถึงแม้ว่ามานอมิเตอร์จะมีการนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางแต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ในการวัดความดันสูงๆนะครับหรือใช้วัดงานที่มีความดันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลานะครับจึงมีการนำบอดันเกตมาใช้ในงานลักษณะดังกล่าวแทนนะครับโดยหลักการการทำงานของบอดันเกตคือเมื่อต้องการวัดจะนำเกจไปต่อเข้ากับภาชนะบรรจุของไหลนะครับเช่นการวัดความดันของออกซิเจนภายในถังนะครับหรือจากการเปิดวาล์วของของไหลในภาชนะไหลเข้าไปในท่อของเบาดันนะครับท่อเบาดันจะยืดตัวออกมีผลทำให้เข็มที่ต่อกับท่อเบาดันเกิดการเคลื่อนที่นะครับไปตามสเกลบนหน้าปัดนะครับและสามารถวัดค่าความดันได้ตามตัวเลขที่แสดงไว้นะครับลองมาดูเครื่องมือวัดอื่นๆนะครับก็คือเกจความดันชนิดบูดองนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเป็นเกจวัดความดันชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกลนะครับมีหลักการการทำงานเป็นหลอดที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงรีนะครับก็คือตรงนี้นะครับและงอเป็นส่วนโค้งของวงกลมนะครับโดยปลายด้านหนึ่งของหลอดเป็นปลายปิดต่อเข้ากับเข็มตรวจวัดตำแหน่งนะครับและระยะการเคลื่อนที่ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดนะครับต่อเข้ากับสิ่งที่ต้องการวัดความดันเมื่อหลอดได้รับความดันหรือความดันภายในหลอดมากกว่าความดันภายนอกหลอดจะเกิดความเครียดนะครับและพยายามยืดตัวออกให้ตรงทำให้ปลายข้างที่ปิดเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่นี้เปลี่ยนแปลงตามความดันที่ได้รับนะครับและเมื่อความดันลดลงหลอดจะเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับลักษณะการทำงานของบูดองมีลักษณะเดียวกับของเด็กเล่นที่มีลักษณะเป็นขดกระดาษม้วนนะครับที่เวลาเป่าลมแล้วขดกระดาษจะยืดออกนะครับแต่เวลาเมื่อไม่เป่าลมขดกระดาษจะเข้ากับสู่สภาพเดิมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอีกชนิดหนึ่งก็คือแบบเบลโลนะครับเป็นเกจวัดความดันชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกลด้วยหลักการยืดตัวโก่งตัวของวัสดุที่มีความคุณสมบัติยืดหยุ่นหรือเรียกว่าเครื่องมือวัดความดันแบบอีลาสติกนะครับเช่นเดียวกับของบูดองนะครับก็คือจะยืดอยู่ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็จะวัดความดันออกมาตรงส่วนนี้นะครับจากที่กล่าวมานะครับการวัดอัตราการไหลนะครับจะมีกำหนดด้วยตัวแปร2รูปแบบนะครับก็คือปริมาตรและมวลนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดสำหรับโวลต์มิเตอร์นะครับโดยธรรมชาติของไหลจะมีตัวแปรต่างๆที่คอยส่งผลกระทบนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวแปรที่ส่งผลกระทบนั้นมีอะไรบ้างนะครับจะมีอุณหภูมิความดันความหนืดความหนาแน่นและความอัดตัวนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้วัดการไหลกันนะครับอันนี้คือแผ่นออริฟิสนะครับโดยจะวัดการไหลได้ทั้งของเหลวและก๊าซนิยมนำมาใช้งานเนื่องจากมีโครงสร้างที่ง่ายราคาถูกนะครับติดตั้งได้ง่ายบำรุงรักษาได้ง่ายแข็งแรงทนทานและมีค่าการวัดที่ถูกต้องแม่นยำนะครับโดยทั่วไปแผ่นออริฟิสทำจากโลหะนะครับจะเป็นช่องวงกลมตรงกลางนะครับและทางด้านหน้าทางของเหลวไหลเข้านะครับจะมีหน้าตัดเป็นมุมฉากครับและทางด้านออกจะทำมุม 30-45 องศาเพื่อลดแรงเสียดทานนะครับให้ของไหลสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวกนะครับในการใช้จะเป็นการวัดเพียงทิศทางเดียวนะครับโดยติดตั้งภายในท่อและติดตั้งเครื่องมือวัดความดันค่อมระหว่างทางเข้ากับทางออกนะครับในที่นี้จะใช้หลอดลูกตัวยูในการติดในการวัดความดันนะครับก็คือตรงนี้นะครับและในอย่างต่อมานะครับเป็นท่อเวนทูรี่นะครับหลักการการวัดเช่นเดียวกับแผ่นออริฟิสนะครับโดยออกแบบท่อให้มีความดันสูญเสียน้อยที่สุดนะครับจะเห็นว่ามี3ส่วนก็คือส่วนที่1จะเป็นท่อลูกกลวยแบบลูกเข้านะครับส่วนที่2จะเป็นแบบหน้าตัดคงที่นะครับและส่วนที่3จะเป็นกลวยขยายออกนะครับจากลักษณะรูปแบบของท่อทำให้การเปลี่ยนแปลงความเร็วของของไหลจึงเกิดขึ้นอย่างช้าๆส่งผลให้ค่าความดันสูญเสียมีค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับแบบแผ่นออริฟิสหรือนอสเซิลนะครับการวัดอัตราการไหลอาศัยจุดที่ของไหลไหลผ่านนะครับและคำนวณหาอัตราการไหลโดยใช้ทฤษฎีของแบนูรีนะครับเช่นเดียวกับแผ่นออริฟิสนะครับโดยตำแหน่งในการติดตั้งจุดวัดความดันพิจารณา2จุดที่มีค่าความดันแตกต่างกันมากๆนะครับคือจุดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุดกับเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยสุดนะครับอย่างต่อมานอสเซิลนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากแผ่นออริฟิสและท่อเวนทูรีนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดของไหลนะครับการติดตั้งและบำรุงรักษาทำได้ยากกว่าแผ่นออริฟิสนะครับโดยนอสเซิลต้องถอดท่อออกเช่นเดียวกับท่อเวนทูรีในขณะที่แผ่นออริฟิสมีลักษณะเป็นแผ่นสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องถอดท่อด้านหน้าและด้านหลังออกครับนี่คือตัวอย่างนอสเซิลนะครับและในส่วนถัดมาเราจะไปดูเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบต่างๆนะครับอันแรกนะครับจะเป็น positive displacement meter นะครับเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบใช้หลักการแทนที่เช่นเดียวกับ sliding wave นะครับอย่างที่สองนะครับจะเป็น inferential meter นะครับเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบทางอ้อมโดยใช้การคำนวณปริมาตรภาชนะที่ถูกลำเลียงผ่านกังหันเช่น turbine meter นะครับอย่างที่สามนะครับจะเป็น oscillatory flow meter นะครับเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการแกว่งของตัวของชิ้นส่วนภายในซึ่งเกิดจากการไหลของของไหลนะครับและเอาสัญญาณที่เกิดจากการแกว่งเหล่านี้ไปใช้งานนะครับและอันตราโซนิกโฟมิเตอร์นะครับอันตราโซนิกโฟมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลที่อาศัยหลักการวัดความเร็วในการเดินทางของคลื่นผ่านการไหลของของไหลและมีหลักการพื้นฐานอยู่3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซนเซอร์ชนิดนี้นั่นก็คือดับเบิลเมธอดTime for Flight Method และ Frequency Difference Method ตัว Ultrasonic Flow Meter มีใช้กันมานานกว่า20ปีแล้วโดยเหมาะสำหรับวัดการไหลที่เป็นทั้ง Liquid และ Gas นะครับและนอกจากเครื่องมือวัดอัตราการไหลที่กล่าวมาก็ยังมีอีกหลายแบบมากมายนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องหลักการและความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดนะครับครับผมสวัสดีครับสำหรับบทที่2นะครับจะเป็นความไม่แน่นอนของการวัดนะครับผมการรวมค่าความผิดพลาดของการวัดนะครับผมจะมี2แบบด้วยกันครับแบบที่1คือ linear combination ครับผมก็คือการที่เอาค่า random บวกกับค่าประมาณได้เลยครับผมหรืออาจจะเรียกได้ว่า u 99ก็ได้ครับแบบที่2ก็คือ RSS method นะครับผมครับผมสำหรับแบบที่2นะครับเราสามารถจับนำมาแทนในสูตรได้เลยครับผมก็คือเอา UR และ US มาแทนในสูตรนะครับได้ออกมาเป็นคำตอบครับแล้วเอาไปบวกกับช่วงของคำตอบของเรานะครับก็คือ520เนี่ยก็จะได้ช่วงของคำตอบออกมานะครับผมครับผมสำหรับตัวอย่างต่อมานะครับก็คือการรวมค่าเลือกของวอลต์มิเตอร์กับทรานสดิวเซอร์ครับรวมเข้าด้วยกันนะครับผมค่าเลือกของทรานสของวอลต์มิเตอร์นะครับผมก็คือสามารถจับในสูตรมาแทนได้เลยครับอย่างค่า UOE นะครับก็คือเอาค่า resolution นะครับผมมาหาร2นะครับผมสังเกตว่าเป็นหน่วยไมโครโวลต์นะครับผมต่อมาครับค่า UCE ครับผมก็ได้จากการนำ PSI นะครับแปลงเป็น3โวลต์ครับแล้ว3โวลต์มาแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนครับก็คือให้เป็น30นะครับผมแล้วก็มาแทนในสูตรครับก็จะได้ U0E ออกมาครับผมต่อมานะครับของนี่เป็นของ Transducer นะครับผมเราก็สามารถจะใช้สูตรได้เหมือนกันนะครับก็คือจับมาแทนค่าครับพอจับมาแทนค่าเสร็จได้ UDP ออกมาครับก็คือจับทั้ง2ตัวมารวมกันตรงนี้ครับผมจากนั้นเราก็จะได้ค่า UD ออกมาครับก็เป็นค่า Error รวมครับผมเป็นหน่วย PSI ด้วยกันครับส่วนที่3นะครับจะเป็นการประยุกต์ใช้กับระบบสัญญาณ ADC ครับผมระบบสัญญาณ ADC ก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของ Thermocouple นะครับก็คือรับค่ามานะครับส่วนของ Reference Conjunction Compensator นะครับก็คือเป็นตัวส่งค่านะครับแล้วก็ส่วนที่3คือ Data Approximation นะครับบอร์ดก็คือเป็นตัวเก็บค่าด้วยกันนะครับผมครับการหาความไม่แน่นอนของการวัดอุณหภูมินะครับก็เริ่มจากการที่หาค่าความละเอียดจาก12บิตนะครับในช่วง1โวลต์ก็คือ 0.1 โวลต์นะครับแล้วก็มี12บิตครับก็เป็น2กำลัง12ได้ค่าออกมาขนาดนี้ครับผมตัวนี้ก็จะได้ U0 ออกมานะครับผมจากความไม่แน่นอนของตารางนะครับ 0.01 นะครับที่185องศาสามารถเปิดตาราง V10 นะครับผมได้ค่าผิดพลาด 0.01 นะครับแล้วก็เอามาแทนในสูตรนะครับก็คือ U0 นะครับบวก UC นะครับเท่ากับ UDS นะครับผมได้ค่าออกมาขนาดนี้ครับผมแสดงว่าโจทย์นี้ไม่มี VB ครับจึงสามารถใช้ค่าความผิดพลาดเท่ากับ LSD ได้เลยครับผมต่อมานะครับจากความสัมพันธ์ระหว่างแรงไฟฟ้าที่185องศานะครับประมาณ 0.55 องศา C นะครับผมก็จะมาเปิดตารางนะครับก็คือเป
ปิดที่185องศาครับจะได้ค่านี้ออกมาครับแล้วก็เอาค่าที่อยู่ด้านขวาครับลบค่าที่อยู่ด้านซ้ายคือมากค่ามากลบค่าน้อยหาร2ครับผมก็จะได้ค่านี้ออกมาจากนั้นเราก็นำค่าที่ได้นะครับมาหารกับตัว UDS เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นค่าความไม่แน่นอนของการวัดอุณหภูมินะครับซึ่งเป็นค่า sensitivity นะครับแต่ยังไม่จบนะครับคือเราต้องนำไปรวมกับ2ส่วนที่เหลือก็คือส่วนของค่าเรื่องของ reference junctioncompensator ครับและส่วนของ thermocouple นะครับผมก็จะเป็นได้ค่าตามนี้ครับผมจะได้บวกลบ 1.2 องศา C นะครับแล้วก็คิดเป็นค่าค่าเพื่อนประมาณ 95% นะครับผมหัวข้อต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของการวัดในส่วนหัวข้อที่2นะครับการแพร่ความผิดพลาดการแพร่ความผิดพลาดเนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของความผิดพลาดของเครื่องมือวัดต่างๆนะครับว่าเราจะสามารถหาความผิดพลาดของมันได้อย่างไรโดยที่หัวข้อแรกนะครับก็คือสเตนเกจนะครับการวัดความผิดพลาดของตัวสเตนเกจสักครู่นะครับสเตนเกจเนี่ยหลักการทำงานของมันก็คือเมื่อเราสเตนเกจเนี่ยไปใช้วัดค่าความเค็งความเครียดของการยืดหดของวัตถุเนี่ยจะทำให้เกิดการสั่นข้างในและการสั่นเนี่ยจะทำให้เกิดระยะการยืดหดของ R ที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ R เนี่ยจะมีผลต่อความไม่แน่นอนการวัดจากสูตรนะครับ UD ของความเค้นจะเท่ากับ EM ส่วนด้วย R GF คูณกับ UD ของ delta R นะครับจะสังเกตว่าสมการเนี้ย EM จะเป็นค่าที่คงที่อยู่แล้วค่า R จะเป็นค่า R ที่คงที่อยู่แล้วก็คือ R ของตัวสเตนเกจนั้น GF เป็นค่าที่คงที่อยู่แล้วแต่ค่าที่จะทำให้มีผลต่อการแพร่ความไม่แน่นอนนั้นก็คือระยะการยืดหดของ R ในตัวสเตนเกจนะครับจะทำให้เราสามารถหาค่าความไม่แน่นอนได้ครับหัวข้อที่2นะครับเทอร์โมมิเตอร์ RTD หลักการของมันก็คือวงจร RTD เนี่ยเราจะทำการเพิ่มค่า R ของตัว RTD นะครับเพิ่มขึ้นไปเพื่อไม่ให้วงจรเนี้ยกลายเป็นวงจรบริดนั่นเองโดยที่การที่เราเพิ่มค่า R เนี่ยครับสมมุติว่าเราเพิ่มจาก R 35ไป36แล้วก็จาก36ไป37นะครับการเพิ่มขึ้นของ R เนี่ยจะทำให้เกิดอุณหภูมิขึ้นมาซึ่งอุณหภูมิเนี้ยจะทำให้เกิด error ของการวัดค่าขึ้นมาได้ครับความไม่แน่นอนของการวัดของเครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็คือค่า T ครับค่า T คืออุณหภูมิเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอย่างเช่นจากเราปรับความต้านทานจาก35ไป36เราก็จะได้อุณหภูมิค่าหนึ่งปรับอุณหภูมิไม่ใช่สิปรับความต้านทานจาก36ไป37เราก็จะได้อุณหภูมิอีกค่าหนึ่งซึ่งอุณหภูมินะครับมันจะเป็นค่าที่ไม่แน่นอนครับเครื่องมือนี้เมื่อเราหาอุณหภูมิได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถหาความไม่แน่นอนของการวัดได้ก็คือจะเข้าสู่สูตร UT เท่ากับ URTD คือ R ส่วนคือ T ส่วนคือ R นะครับโดยที่ความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดเทอร์โมมิเตอร์ RTD เนี้ยจะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนกับความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็จะสามารถหาค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดนี้ได้ครับหัวข้อสุดท้ายของความไม่แน่นอนของการวัดนะครับก็คือการรวมค่าความผิดพลาดจากการวัดหลายๆครั้งจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือ System Matic Uncertainty หรือก็คือการวัดค่าความผิดพลาดระบบโดยที่จะพิจารณาความเชื่อมั่น 95% พูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเราจะไปพิจารณาค่านะครับจากในตารางอันที่2ก็คือค่าความผิดพลาดแบบสุ่ม Random Uncertainty จะเป็นการวัดความผิดพลาดแบบว่าเราสุ่มค่าขึ้นมา3ค่านะครับโดยสูตรของ Random Uncertainty จะคือสูตรนี้ครับสูตร V เท่ากับตามรูปนี้เลยครับส่วน System Uncertainty สูตรจะเป็นสูตรนี้ครับทั้ง2อันนี้จะแตกต่างกันตรงที่ในส่วนของ Random Uncertainty เนี่ยจะไม่มี B X bar นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Systematic Uncertainty จะมี B X bar เพิ่มเข้ามานะครับตัวอย่างของ Random Uncertainty นั่นก็คือตัวอย่างหัวข้อที่ตัวอย่างที่16นะครับตัวอย่างเนี้ยก็คือสุ่มค่าออกมา3ค่าจะได้ค่า SX bar 1 V1 SX bar 2 V2 SX bar V3
เราจะหาค่าความผิดพลาดหลายๆครั้งก็คือค่า v นะครับจากสูตรที่ว่าเอาค่า sx ของแต่ละตัวนะครับมากำลัง2แล้วก็มาบวกรวมกันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเอามายกกำลัง2ส่วนด้วยเอา sx bar ของแต่ละตัวนะครับมายกกำลัง4แล้วก็หารด้วย v ของตัวมันเองจากนั้น sx barส่วนด้วย v ของตัวมันเองของแต่ละตัวเนี่ยเอามาบวกรวมกันแล้วก็เอามาหารกับตัวข้างบนนะครับจะได้คำตอบของการวัดความผิดพลาดหลายๆครั้งแบบแรนดอมนะครับส่วนการวัดค่าความผิดพลาดหลายๆครั้งของตัว systematic uncertainty นะครับก็คือโจทย์เนี่ยจะมีการให้ค่า b sigma ของแต่ละตัวมานะครับแล้วก็ให้ค่า s sigma ของแต่ละตัวมานะครับวิธีการทำข้อนี้คือเราเนี่ยจะรวมค่า s sigma bar ก็คือรวมของทั้ง3ค่าออกมาก็จะได้ค่าหนึ่งนะครับแล้วก็ b sigma bar นะครับรวมค่าออกมาได้อีกค่าหนึ่งส่วน u sigma เนี่ยจะหาค่ามาได้จากก็คือเอา2อันเนี้ยครับมาแต่ละตัวครับยกกำลัง2บวกกันแล้วก็ถอดรูทออกมาก็จะได้ค่า 11.4 นะครับเมื่อเราหาค่าทั้ง3ตัวได้แล้วนะครับเอาค่า3ตัวที่เราคิดเมื่อสักครู่นะครับมาใส่ในค่าของ v สูตร v ของ systematic uncertainty เราจะได้ค่าของ v เราเอา v เนี้ยไปเปิดในตารางต่อหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาเข้าสู่ในสูตรของความผิดพลาดแบบ systematic นะครับก็คือค่าที่เราเปิดตารางมาได้คูณกับ b sigma bar กำลัง2บวกกับ s sigma bar กำลัง2นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยถอดรูทคูณกับ2 2คือได้มาจากในตารางเราจะได้ช่วงบวกลบความผิดพลาดของการวัดหลายๆครั้งออกมาก็คือ 21.7 นะครับเราก็จะสามารถตอบได้เป็นอย่างนี้ก็คือ 223.4 บวกลบ 22.7 ก็คือความผิดพลาดจากการวัดหลายๆครั้งเนี่ยครับก็คือ 22.7 นั่นเองที่ความเชื่อมั่นที่ 95% ครับก็จบกันเวลานะครับสำหรับการนำเสนอหลักการการทำงานและเครื่องมือวัดในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็ขอจบแค่นี้นะWait for them to ask you who you know.